ช่วงนี้เราไปอัปเดตข่าวสารจานยนต์กันนะครับรวมทั้งมีสกู๊ปพิเศษงานแข่งขันแรลลี่ที่จังหวัดสระแก้วไปชมกันเลยครับในช่วง Smart Life ช่วง Smart Life สนับสนุนโดยไฮโดรซินน้ำมันเครื่องสังเคราะห์มาตรฐานโลกบันไดข้างอัจฉริยะ e-board ผู้ชมครับผมพาท่านผู้ชมมาที่เมืองทองธานีครับมาเที่ยวชมงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลออโต้ซาลอน2016นะฮะงานนี้จัดกันวันที่22ถึง26มิถุนายนนะครับภายในงานเนี่ยจะมีพวกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์รวมทั้งรถยนต์ที่ทำการโมเดิร์นไฟไว้มันๆให้ดูเพียบเลยครับเราไปชมกันเลยครับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลออโต้ซาลอนครั้งที่4ลิขสิทธิ์การจัดงานโตเกียวออโต้ซาลอนจากประเทศญี่ปุ่นเป็นงานแสดงรถแต่งอุปกรณ์โมดิฟายยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนงานเดียวที่มีครบครันทั้งยานยนต์ตกแต่งอุปกรณ์โมดิฟายชั้นนำจากทั่วทวีปเอเชียพบกับสุดยอดนวัตกรรมรถแต่งมูลค่าหลายพันล้านจากประเทศญี่ปุ่นเสริมทับด้วยสุดยอดรถแต่งจากค่ายผู้ผลิตชั้นนำของไทยพร้อมอุปกรณ์ยานยนต์ครบวงจรจัดแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษงานนี้จัดขึ้นณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีเมื่อวันที่22ถึง26มิถุนายนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมวันนี้เราพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่งาน P-Rally Thailand นะครับจัดขึ้นที่จังหวัดสระแก้วเป็นสนามที่2แล้วนะครับและวันนี้ภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับผมครับคุณผู้ชมฮะแล้วตอนนี้เราอยู่กับพี่พีททองเกลือครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ลงรุ่นไหนครับพี่นี้ลงรุ่นถ้าตามรหัสเป็น A9 A9 ก็จะเป็นไลท์เวทก็จะเป็นเฟสนึงก็จะเรียกว่า UTV ครับครับปกติก็ชอบขับอยู่แล้วครับแล้วก็ขับเล่นบ่อยแล้วก็การแข่งขันก็มันจะสนุกตรงที่ว่าเราได้ขับนานหน่อยแล้วก็ระหว่างทางที่ทำการแข่งขันเนี่ยจะมีกรรมการแล้วก็ผู้จัดก็จะทำเซฟตี้ที่คอยติดเส้นทางเรียกต่างให้มีความปลอดภัยถ้าคนชอบขับรถเร็วเนี่ยหรือเป็นแฟนรายการที่ชมอยู่ชอบขับรถเร็วเนี่ยเราพยายามหาสนามหรือว่าการแข่งขันที่เราชอบแล้วก็เอารถที่เรามีหรือรถที่เราทำขึ้นมารถที่เราอยากจะทำเนี่ยเอาไปร่วมการแข่งขันเพราะว่า1มีกรรมการมีความปลอดภัยให้ครับเราทำผลงานได้ดีมีฝีมือคนก็ตบมือให้ก็ดีกว่าไปขับรถซิ่งบนถนนนะว่าจริงวันนี้ก็คือประเด็นผมนักแข่งนี่ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าคันนี้จะเป็นลูกชายขับน้องรถได้อายุ7ขวบโอ้โหเก่งนะก็เดี๋ยวต้องลุ้นดูว่าน้องเขาจะขับเป็นยังไงบ้างจริง
อยากให้เขาแค่วิ่งให้จบการแข่งขันโอเคแล้วครับเป็นการแข่งขันแรกของน้องแค่นี้ก็เก่งแล้วแล้วสนามหน้าครับพี่พีทครับผมมีโปรแกรมสนามหน้าที่ไหนบ้างครับถ้า UTV สนามหน้าก็คงวิ่งในรายการนี้ต่อไปนะว่าจริงๆก็ดูคอร์สเต็มที่ระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่มาคุยด้วยครับขอบคุณครับดีครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับพี่อาร์ตกับพี่เต้นะครับเป็นไงบ้างครับพี่อาร์ตวันนี้ลงรุ่นไหนพี่จริงๆสนามนี้เป็นสนามที่2นะครับของรายการ Pirelli Thailand นะครับก็ลงรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมตอนนี้คะแนนผมก็นำเป็นอันดับ1อยู่นะครับเพราะสนามที่1เนี่ยได้แชมป์มาครับผมใช่ครับแล้ววันนี้ของพี่นี่คือวันนี้มาเป็นหน้าที่เป็นผู้นำทางครับในเตอร์ครับผมแล้วความพร้อมครับวันนี้เป็นไงบ้างพี่ความพร้อมน่าจะ 100% นะครับเนื่องจากจริงๆเตรียมรถเพื่อไปแข่งที่เมืองจีนมาแล้วก็ได้ไปทำการแข่งขันได้สัก1 SS แล้วก็รถค่อนข้างพร้อมมากแล้วก็กลับมาก็ยังเซตรถสไตล์ที่ไปแข่งที่จีนอยู่ครับก็คือยังมีสไตล์เดิมอยู่ใช่ครับอันนี้ใช่ครับอัดมาแน่นเต็มสูบถูกต้องครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับผมสวัสดีครับครับผมเนื้อหาที่เรานำเสนอให้ได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอะไรดีๆอีกเยอะแยะในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลำลาไปก่อนมีความสุขกันมากครับสวัสดีครับ